สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาเห็นด้วยกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเตรียมเสนอญัตติด่วนเกี่ยวกับเรื่องการถวายอารักขาขบวนเสด็จโดยย้ำว่าไม่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นที่ต้องมีการอารักขาการเดินทางของบุคคลสำคัญเพราะในทุกๆประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาขบวนของประธานาธิบดีจะมีการอารักขามีการปิดถนนอย่างหนาแน่นมากหากมีผู้ใดแทรกแซงเข้ามาซึ่งตนเคยเห็นกับตาบวกกับในสารคดีก็จะเห็นว่าบุคคลผู้นั้นหรือยานพาหนะนั้นจะถูกปาดจนตกถนนหรือโดนล็อกตัวออกไปดังนั้นประเทศไทยก็เช่นกันการถวายอารักขาให้กับพระบรมวงศานุวงศ์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเรานั้นตนถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องเรียนว่าจากการที่จะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับได้เสนอจะขอเสนอญัตติด่วนเกี่ยวกับเรื่องการถวายอารักขาขบวนเสด็จนั้นนะครับในส่วนของตัวผมเองในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาเห็นด้วย 100% นะครับเพราะว่าอย่าว่าแต่ในประเทศไทยนะครับในต่างประเทศหรือในทุกๆประเทศยกตัวอย่างเช่นสหรัฐอเมริกานั้นขบวนมอเตอร์เคดของประธานาธิบดีจะมีการอารักขาจะมีการปิดถนนอย่างแน่นหนามากแล้วถ้าหากว่ามีผู้ใดแทรกแซงเข้ามาอันนี้ผมเคยเห็นกับตาบวกกับในสารคดีเลยนะครับว่าผู้นั้นบุคคลผู้นั้นหรือยานพาหนะคันนั้นเนี่ยจะโดนถ้าว่าปาดเกือบตกถนนหรือว่าโดนล็อกตัวออกไปเลยดังนั้นในประเทศไทยของเราก็เช่นกันครับการที่จะต้องถวายการอารักขาให้กับพระบรมวงศานุวงศ์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเรานั้นผมถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดพรรคชาติไทยพัฒนาเราทำงานต้องเรียนว่าไม่ใช่หลับหูหลับตาครับทุกอย่างเราเห็นทุกอย่างเราเรียกว่าได้สัมผัสมาด้วยตนเองครับว่าการถวายงานให้กับพระบรมวงศานุวงศ์และสถาบันนั้นได้ก่อให้เกิดการพัฒนาในประเทศไทยอย่างมากน้อยแค่ไหนเพียงใดดังนั้นบางครั้งนะครับการที่เราจะเรียกร้องให้มีการรักษาสิทธิ์ของบุคคลต่างๆนั้นแต่ละคนก็ต้องเข้าใจในการที่จะไม่ละเมิดสิทธิ์คนอื่นเช่นกันดังนั้นพรรคชาติไทยพัฒนาเราสนับสนุนญัตตินี้ 100% ครับ